ค่ะก็ดีใจนะคะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะจากใจนะคะในฐานะผู้จัดการทีมชาตินะขอขอบคุณแทนน้องๆนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะว่าเราทำสำเร็จนะคะไม่แพ้ใครเลยและในสุดก็สามารถคว้าแชมป์เอฟซูซูกิครับได้เป็นสมัยที่6นะคะซึ่งถือว่าเยอะที่สุดนะคะในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะคะก็มันเป็นอะไรที่แปลว่าเป็นของขวัญปีใหม่อาจจะเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่ามาด้วยใจแล้วก็วันนี้เป็นวันที่1มกราคมนะคะพวกเราตั้งใจแล้วนะคะตั้งแต่วันที่มานะคะคุยกับทั้งเจแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะน้องๆทุกคนต้องบอกว่าเขาร่วมกันเล่นแล้วก็เรามาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าความตั้งใจที่พยายามจะพิสูจน์นะคะว่าจริงๆแล้วนักเตะฟุตบอลของทีมชาติไทยไม่ได้เป็นรองใครนะคะแต่แน่นอนนะคะประเทศในอาเซียนทุกคนก็พัฒนามากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่แป้งบอกนะคะพอแป้งมาเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมนะคะว่าวิธีเดียวนะคะตอนแรกที่จะแก้วิกฤตศรัทธาบอลไทยว่าแรงกิ้งเราตกลงก็คือว่าเล่นให้ชนะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยซูซูกิคัพเองก็เป็นอะไรที่คงจะพิสูจน์ได้ว่า เราเล่นตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหมคะจนวันนี้ข้ามปีมาปี2565นะคะก็มาทุกคนก็ตั้งใจมากมันเป็นการแข่งขันภายใต้สภาวะแบบใหม่คือต้องอยู่ในบับเบิ้ลตลอดนะคะน้องๆซึ่งแต่เดิมเคยได้ไปออกไปข้างนอกไปรีแลกซ์ก็ไม่มีนะคะเราอยู่กันแต่ที่ชั้น10ที่โรงแรมนะคะแกรนด์เมอร์เคียวนะคะก็แป้งเชื่อว่าเรามาจุดนี้ได้เพราะว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาทีมเวิร์คนะคะทีมเวิร์คเราดีนักเตะเราก็มีคุณภาพแล้วก็ใจก็มาทุกคนสู้ด้วยพลังกายพลังใจเพื่อที่จะกู้ศักดิ์ศรีฟุตบอลไทยกลับมาก็ต้องขอขอบคุณทีมสตาฟโค้ชคุณมาโน่โค้ชหนึ่งฤทัยแล้วก็เซอร์เจเด็ตนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดนะสิ่งที่แป้งอยากจะพูดนะคะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยแป้งเชื่อว่าเป็นเพราะนะคะเสียงเชียร์จากผู้เล่นคนที่12นั่นคือแฟนบอลคนไทยนะคะซึ่งแป้งบอกเสมอนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังโค้ชที่โด่งดังผู้จัดการทีมหรือใครก็ตามนะคะต่างทุกคนต่างเป็นประวัติศาสตร์ที่จะต้องจารึกไว้นะคะแต่มือที่จะประคับประคองมือที่จะพยุงฟุตบอลไทยให้สูงยิ่งขึ้นก็คือมือของแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ2565นะคะหวังว่าของขวัญชิ้นนี้จะเป็นของขวัญที่ดีงามสู่คนไทยนะคะขอขอบคุณจากใจนะคะดีใจมากๆเลยนะคะแก่แล้วด้วยนะฮะอายุ55ดีใจกราบ